เลยยอมเลยเนี่ยเขาบอกยอมชื่อแล้วมียอมแล้วจ้ะแรกไม่ได้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 ไสองเสียงเราแพ้เราแพ้ลูกเตะนะต้องยกเสียงพี่ลุ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 งทุกคนยุ่งท่านโจ๊กถามเขาหน่อยบอกว่าเขาบางทีไอ้เจริญสุขเนี่ยเขามองว่าไงนะแรกที่ก็สามอันตัวเจริญซีโอยเด็ดกับเจริญซีโอยเด็ดจักแข็งแรงมากสุดยอดมากครับตั้งแต่ต่อยคนไทยมาเจริญสุขดีที่สุดและแข็งที่สุดครับแล้วโจ๊กว่าไงบ้างแล้วแกโจ๊กตัวแกโจ๊กเองว่าไงบ้างผมมองว่าสอบผ่านนะครับสำหรับคิกบ็อกซิ่งถือว่าประสบความสำเร็จมากคนหนึ่งสงสัยป่ะที่เมืองไทยอาจจะไม่เก่งไม่โดดเด่นแต่นะถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาคือซุปเปอร์สตาร์คนต่อไปเขาบอกรถถังน้อยเลยรถถังน้อยใช่ครับญี่ปุ่นมองครับรถถังน้อยทำมอเตอร์ไลท์ก็บอกคนนี้รถถังน้อยปีหน้าขึ้นมา 100% มาแน่แล้วไม่ใช่โอซากิเนี่ยคนเขาไม่ไหวแน่นอนขอบคุณมากไกโจให้ก็ได้ไหมให้ก็ได้ไหมได้เสื้อฮะไม่อยากได้เสื้อไม่อยากได้เสื้อให้เขาได้ไหมก็อยากได้เสื้อเนี่ยไม่ใช่เสื้อไหนเสื้อไหนเสื้อที่ซับซ้อนเขาบอกแลกเสื้อแลกกันได้คนเก่งคอมพิวเตอร์เขามีเสื้ออยู่แล้วแลกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสื้ออ๋อมันมีเสื้อตัวนี้ไม่ได้เหมือนกันเสื้อตัวนี้อันนี้ตัวนี้ของขังแต่ตัวเนี้ยได้เพราะเดี๋ยวเอาไปได้ป่ะมีแม็กมีเยอะเลยก็แบบชายพี่สัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างครับเกมจังหวะดักแทงสวยๆดูเหมือนว่าเขาจะตกใจด้วยนะตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างคิดว่าชนะเหมือนกันจังหวะดูเตะขานี่มีอาการไหมครับน้องมันไม่ครับมันแบบยืนแบบมันยืนเอาจังหวะยืนทรงไม่ดีเลยนะไม่ได้เจ็บอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันทำให้เสียคะแนนไปเนาะเสียดายไหมครับกับการมาญี่ปุ่นครั้งแรกและฟอร์มการชกแบบนี้เลยชนะแบบไม่ได้ไม่เป็นไรถึงแม้เราไม่ชนะที่ญี่ปุ่นแต่ว่าจะฟอร์มมาช่วงนี้ก็ถือว่าชนะใจคนดูแฟนมวยชาวไทยที่อยู่ในกลุ่ม1-9ก็ชื่นชมเรามาก็มองในจุดว่าตัวเตะขาตรงนั้นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราดูเสียเปรียบมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยชาวไทยที่ให้กำลังใจเรามาตลอดครับแฟนมวยชาวไทยที่เข้ามาก็ไอทีวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วขอโทษด้วยที่ไม่ชนะประเทศไทยนะสู้ต่อไปครับน้องกำลังใจให้ครับน้องนะเดี๋ยวรอเอาเสื้อมาให้เดี๋ยวเสื้อ